ตอนแรกได้โจทย์มาเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนจะต้องมีระยะห่างก็เลยเอาไอ้ตรงประเด็นนี้มาเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคน2คนพ่อแม่พ่อกับลูกแม่กับลูกคนที่รักกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักก็ได้คู่รักก็ได้นะครับซึ่งมันถูกขั้นด้วยอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดกันได้เหมือนก่อนที่คิดมันเป็นเพลงบรรเลงบรรเลงแล้วก็นึกไว้ในหัวครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็จะนึกเป็นว่าการเล่าเรื่องจะเล่ายังไงเล่าใครเล่าก่อนหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะฉันรักเธอเท่าไรก็บอกว่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่โป้ทำมามันคือเสร็จแล้วนะสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงแล้วแต่โป้อาจจะต้องการเพื่อนมาสนับสนุนคอนเฟิร์มสิ่งที่มันพูดอะไรเข้าไปด้วยเท่านั้นเองผมก็แค่เสริมอีกมุมนึงว่าแบบมันไม่ได้เจอกันมันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันนะแต่ว่ามันแค่อดใจรอถึงวันที่เราจะเจอกันใหม่ได้อะไรเงี้ยแม่นดูว่าทั้งอันเอาแค่ประโยคนี้นะเอาแค่ประโยคนี้ก็เริ่มต้นจากโป้ปิยะนะครับแล้วก็มาถึงคุณบอยไตรซึ่งสองคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับทั้งสองคนอยู่รุ่นเดียวกันผมกับปอยก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเจอกันนะครับทั้งสี่คนนี้สนิทกันมากตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ30ปีที่เรารู้จักกันมาจริงๆเหมือนไม่ได้มาทำงานนะครับวันนี้คือผมกับโป้กับนบเนี่ยก็จะรวมตัวกัน3คนเนี่ยเล่นโฟกซองไปเปิดหมวกใต้ลิโดกันด้วยกันนะฮะเคยเปิดกล่องกีตาร์เนี่ยได้จำได้ว่า 2-300 บาทนะตอนนี้เงินอยู่กับคุณนบครับส่วนตัวผมนะผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงโยคีเบย์บอยโป้จะมีวิธีเขียนที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยมีลีลาดนตรีที่แตกต่างจากเพลงของเขาชัดทีเดียวเหมือนกับก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะแหวกแนวจากที่เราคาดหวังครับเพราะว่ารักแท้ไม่เคยแพ้ระยะใดแค่ในใจเรามีกันความรักมันไม่ได้ต้องการระยะทางอะไรเลยที่มันเกิดระยะอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นเพราะความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักในแง่ที่ว่าเราเป็นห่วงเขาแล้วก็ไม่ว่าจะห่างกันเพียงใดเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องผ่านไปด้วยกันแต่ว่าเรายังส่งใจและความรักถึงกันเสมอนะครับเราเชื่อมั่นในความรักที่เรามีกับคนที่เรารักเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่ว่าระยะทางมันจะห่างยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าความรักเนี่ยยังส่งถึงกันได้เสมอนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งและพวกเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ Love has no distance สู้ๆครับเพราะว่ารักเธอยิ่งฉันแท้เธอเท่าไรจะไม่มีวันพ่ายแพ้ก็ต้องขอขอบคุณทางสยามพิวรรธน์ด้วยนะครับวันสยามนะครับแล้วก็ไอคอนสยามที่มอบโจทย์ดีๆมาให้เราเลยทำให้เกิดเพลงเพราะๆอย่างที่จะได้ฟังต่อไปเราผ่านไป